เอพสินควงอดีตภรยาแตงกวาเปิดใจหลังกลับมาอยู่บ้านเดียวกันทำหน้าที่พ่อแม่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อก็ยังคงเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีต่อกันสำหรับอดีตคู่รักของเอาสินเรืองคุณวุฒิและอดีตภรยาแตงกวาจิราพรที่ทั้งคู่นั้นตกลงยอมหย่าก,กันและทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกชายเพียงคนเดียวน้องเลโก้และหลังจากที่เลิกกันไปในครั้งนี้ อดีตภรรยาอย่างแตงกวาจิราพรน,นั้นก็ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบอะไรต้องบอกเลยว่าอาจมีหลายๆคนไม่เข้าใจกับการเปลี่ยนไปของแตงกวาอดีตภรรยาของเอภศินที่รูปรักษ์ภายนอกดูเปลี่ยนไปจากสาวหวานกลายเป็นสาวหล่อล่าสุดทางด้านเอภศิลน,นั้นได้ควงอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรมาบอกว่าตอนแรกเรารู้สึกดีที่คบกันแต่พอไปไปมา,ม,ามาด้วยกัน ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมไม่อยากจะเป็นสามีภรรยากันแล้วโดยทางเอพัสินได้กล่าวว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ทําเอาถึงกับช็อกผมกลับมาบ้านเขาเดินหนีแล้วเดินไปเจอกันกลางบ้านอยู่ๆเขาก็ลงไปดิ้นกับพื้นจนน้ําตาไหลเราก็ตกใจมากเป็นอะไรแต่วันนี้เรากลับมาอยู่บ้านเดียวกันสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือผมรู้สึกว่าลูกมีความสุขผมมีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักเป็นไปไม่ได้ถ้ามีเราแล้วจะไม่มีลูกขอบคุณเลโก้ที่เกิดมาทําให้พ่อแม่ แม่รู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่อบอุ่นพี่เอเหมือนพ่อคนที่สองต้องขอบคุณลูกถ้าไม่มีลูกก็คือไม่มีวันนี้